น้ำมันมากเลยน้ำมันถึงประมาณบ่ายโมงครึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือแหลมทองเราสองคนกำลังเดินทางไปที่เกาะกูดนะครับโดยเรือเฟอร์รี่นะครับบรรยากาศข้างในเย็นสบายมี2ชั้นเนาะเลือกจะมานั่งตรงนี้เพราะว่ามีแอร์นะฮะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่เกาะกูดกันนะครับเดี๋ยวพี่เราจะออกไปไกลๆตรงนั้นเลยพี่ทิมถ่ายไปไกลๆเลยค่ะตอนนี้เรากำลังรออาหารเย็นบาร์บีคิวไปดูที่เขาย่างบาร์บีคิวไหมนี่เซตห้อง104ประมาณไหนอะคะที่อยู่ในที่รวมในห้องเราไม่รู้ว่าไซส์ประมาณไหนชอบหมูอ่ะหมูเชื่องอ่ะชื่ออะไรครับตอนนี้กำลังรออาหารค่ะกำลังย่างอยู่สวยมากกำลังจะตกดินพนักงานบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงเหมือนมีพายุนิดหน่อยเนาะเขาก็เลยแบบยังไม่ได้เอาซุ้มไปวางในน้ำ
และตอนนี้อยู่กลางน้ำกลางทะเลครับร้อนนะครับไม่ร้อนมีแค่เรานะครับเงียบมากนะครับถ่ายรูปสองใกล้จะเที่ยงแล้วนะครับเราก็จะเดินทางไปหาของกินเพราะหิวข้าวแล้วอาหารเช้าย่อยแล้วนะครับจากการที่เรามีแอคทิวิตี้และเรากำลังเข้าสู่ฐานแรกนะครับลอดใต้สะพานนะครับเทียบท่าแล้วนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากนี่คือจุดชมวิวของกองกูดครับหรือยังตาก็
ตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกคลองเจ้าขี่มอเตอร์ไซค์มาประมาณ10นาทีค่ะเราเดินเข้าไปข้างในร่มรื่นมากเลยมีต้นไม้สองข้างทางนายได้ยินเสียงน้ำตกแล้วค่ะสบายมากเลยอ่ะออกกำลังกายมีคนเดินเต็มเลยค่ะแดดเริ่มร้อนแล้วเมื่อกี้ยังร่มๆอยู่เลยหนังสือเปิดไม่ได้ค่ะมีกระเป๋าอ่ะสวัสดีค่ะอยู่ที่ Million Beach Cafe เดินเล่นทะเลค่ะขายผลไม้ค่ะเอามาปิกนิกสวยมากเลยค่ะน่าจะนั่งเรือเหมือนพายคายักออกไปก็ได้ไม่ไกลมากลองมาดูน้ำทะเลที่นี่เนาะว่าเป็นยังไงทรายนิ่มมากเลยค่ะน้ำเย็นสบายแต่จะมีเศษหอยนิดนึงแถวนี้ตรงนู้นก็ไม่แน่ใจว่าโรงแรมอะไรถือบนเขาสุดเลยค่ะมีที่นั่งตรงนี้ก็กูดนะครับมันกูดมากเลยเพราะว่าน้ำใสสีเขียวนะครับหมูกับลูกอย่างนี้ดีครับน้อง
ไปไม่หยุดเลยก็ถึงจุดหมายปลายทางใช่ไหมน้องน้องน้องนี่คนหิวข้าวครับกระเพาะชาติใหญ่ครับบาร์บีคิวทูกลายมาเป็น1จานในนี้นะคะเห็นปลาไหมครับปลาการ์ตูนครับปลาการ์ตูนน้องปลามาเต็มเลยครับตอนนี้อ่ะอันนี้ปลาเต๋าอันนี้ยำสวัสดิ์ครับผมยอดครับอยู่แถวนี้กินอาหารสดๆกันทุกวันนี่ปลาอะไรพี่ปลายำสวัสดิ์ยำสวัสดิ์สีสวยเนาะปลาพัตคาเลยครับตัวนี้นี่กินสุกหรือกินดิบนี่คือสักนิดครับผมสดกว่านี้ไหมพี่นี่ครับอุ้ยต่าอุ้ยโวยกินรุ่นพี่มันหนังหมูนั้นที่ภูเก็ตก็ไม่มีแบบนี้นะปลาเก๋าลายเสือครับผมโอ้ใช่ใช่ใช่อาจจะขึ้นมากินพวกเศษอาหารเนี่ยกินได้ไหมครับปลาเก๋าได้ครับผมโอ้โหเร็วมากเลยครับน้องๆเตรียมรอกินทุกทีสดมากสุดครับข้าวเลยกินก่อนลงเรือมาแล้วครับเค็มเค็มจากทะเลนะย่างแบบนี้ต้องใส่เกลือไหมคะไม่ค่ะสดเนาะ
หมูต้องลาน้องหมูด้วยน้องครับวิ่งอยากให้กินอาหารจังเลยหิวไหมคะบายบายไปแล้วนะเจอกันนะคะไม่ได้ไปจับลูกไปจับลูกแล้วเดี๋ยวแม่โมโหทำไงเนี่ยน่ารักนะครับมองกล้องไหมอุ้ยที่ผ่านมาเราไปหลายที่เลยค่ะไปน้ำตกขี่มอเตอร์ไซค์รอบเกาะเลยไปดำน้ำไปตกหมึกแล้วก็เดินทะเลตรงนี้ค่ะเรามีต่อเราจองผ่านทาง Facebook ของทางโรงแรมเขามีเหมือนฟรีบาร์บีคิวเซตค่ะทุกเย็นเลยเราเบื่อมากตอนเช้าสวยมีบันไดให้ลงด้วยด้านแล้วก็มาถึงวันสุดท้ายที่เราจะกลับบ้านนะครับขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าไปไหนดีครับซานโตรินีค่ะโอ้ล่ะอ